ราพยายามที่จะลดปริมาณขยะนะคะจากการที่เราต้องเก็บขนขยะวันหนึ่งประมาณ100กว่าตันไปส่งเตาเผาในเมืองซึ่งจากการสังเกตเราก็จะเห็นว่าขยะ100กว่าตันในแต่ละวันนั้นนะคะก็จะมีขยะอินทรีย์เนี่ยมากกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะลดขยะอินทรีย์เนี่ยค่ะออกจากขยะที่เราต้องขนไปส่งเตาเผาผักปลอด3 ไร่ในหัวหินค่ะจากไร่